คือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษของทางรายการนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชมหนึ่งท่านนะคะมาร่วมกิน1เมนูพิเศษกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเมนูพิเศษจากทางร้านเต็กโกะนั่นเองจะเป็นอะไรนั้นกันได้สั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวนภาพรนินแก้วค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาวิทยุโทรทัศน์นะคะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วความสุขในการกินอาหารนะคะบอกไม่ถูกค่ะรู้จักสภาพหุ่นแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าการกินอาหารนี่มีความสุขมากขนาดไหนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แบบถ้าไม่ได้กินมันก็แบบไม่โอเคไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้ามีตังค์ปุ๊บก็อยากไปกินแบบไปที่ไหนก็อยากกินอยากกินอยากกินไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะร่วมกิจกรรมจากทานแฟนเพจค่ะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนนี่แหละค่ะไม่คิดว่าจะได้ด้วยค่ะแล้วก็ได้มากินก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะว่าที่มีโอกาสได้มากับพี่ๆเนี่ยแหละค่ะสเต็กเนื้อนะของร้านเทโกะซึ่งส่งตรงมาจากฮอกไกโดเลยทีเดียวแต่วันนี้จะบอกว่าเนื้อส่วนนี้คือส่วนสันในแต่ทุกๆวันนี่คือเขาจะแบบคนละส่วนกันนะจะแบบไม่ได้แบบว่าสันในทุกวันคือแบบว่าแล้วแต่ดวงอ๋อวันนี้เราได้ของดีเป็นเนื้อสันในวันนี้เราได้เนื้อสันในจ้าดูจากหน้าตาน่ากินไหมน่ากินมากคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงดีวะรสชาติแบบคงแบบเหมือนนี่ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นสวรรค์เลยนะเหมือนแบบโอ้โอ้เราจะให้ลองชิมกันเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มชิมนั้นต้องทำหน้าอยากกินก่อนหนึ่งไม่อยากกินใช่หนึ่งสองสามเป็นคนที่ทำหน้าที่อยากกินจริงๆเว้ยอันนี้คือแบบเฮ้ยคนทำหน้าอยากกินจริงความอายเป็นผลล้อกินมาค่ะกินนะคะเขาหั่นมาให้แล้วแหละแล้วชิ้นมันแบบว้าวแรงใช่เป็นมีเดียมมีเดียมเหมือนยังไม่สุกมากด้วยเนาะแบบกำลังแบบกำลังพอดีอ่ะน้ำจิ้มมีอยู่2แบบด้วยกันมีแบบเป็นหัวไชเท้าแล้วก็กระเทียมเราเริ่มจากอะไรก่อนดีหัวไชเท้าไหมไชเท้าโอเคโอเคอันนี้นะโหโหหัวไชเท้าจริงอ่ะดีเนื้อคำบรรยายจริงๆหูอร่อยมากเนื้อก็แบบหูนุ่มแล้วแบบมีความกรุบกรุบใช่ไหมมันแบบว่ามันอร่อยมากนี่เสียงดังทำไมมันอร่อยมากอ่ะจริงแบบเนื้อมันจะแบบปกติเนื้อมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วเคี้ยวยากแต่ตรงนี้แบบมันนิ่มอ่ะมันแบบมันเคี้ยวไม่ยากแล้วมันแบบอร่อยลองเดี๋ยวเป็นเนื้อสันเลยเนาะอันนี้ดีถึงกับต้องขมับเลยค่ะกัสโอ้โหตาตาหลับอร่อยจริงๆค่ะโอ้โหตาตาหลับอ่ะมันดีมากมันคือกำลังดีแบบดีเลยอ่ะใช่แบบคนที่แบบชอบแบบไม่สุกเกินไปอันนี้แนะนำเพราะถ้าสุกเกินไปมันจะค่อนข้างเหนียวเนาะใช่อันนี้คือแบบนุ่มแต่เมื่อกี้กินน้ำของกระเทียมเราว่าอร่อยไหมกระเทียมดีใช่เพราะว่าตรงหัวที่น้ำมันจะค่อนข้างแบบมีอมเปรี้ยวนิดนึงใช่แต่กระเทียมมันจะมีความเค็มแล้วก็ดูเป็นแบบเหมือนซอสใช่เหมือนบาร์บีคิวนิดนึงอ่ะความรู้สึกรสชาติที่แบบที่คิดไว้ตอนแรกกับพอได้กินแล้วจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ต่างว่าแบบเหมือนเห็นแบบเนี้ยนึกว่าจะคาวๆแบบคาวๆนิดนึงเหมือนจะเหนียวอาจจะเหนียวๆเออแต่พอกินแล้วแบบมันโอเคอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันลงตัวมันละมุนมันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าละมุนลิ้นละมุนแบบทานได้เลยอ่ะแบบเคี้ยวง่ายกินให้หมดปกตินี่กินชอบกินอาหารอะไรคะประเภทไหนเนื้อนี่แหละค่ะเนื้อแบบ
ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายเดียวกันดูจากหุ่นแล้วน่าจะประมาณนั้นแหละใช่เราต้องกินปิ้งย่างกินบุฟเฟ่ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดใช่เราเน้นกินเยอะกินหนักกินให้ตายค่ะกินไปเรื่อยๆเราอยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่ค่ะเราเป็นสายนี้นะคะแล้วมันต้องในการกินนะคะอร่อยเลยประทับใจเมนูนี้มากทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมากิน1เมนูพิเศษกับกันนะคะก็เข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage นะคะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวไปดื่มด่ำกับเนื้อแสนอร่อยนี้ก่อนนะคะไปพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายกินต่อเร็วกินให้หมดเลยอย่าให้เหลือไม่ต้องเหลือให้ไปเกิดเลยกินให้หมด